العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่ได้เอาใจใส่กับการศึกษาเรื่องราวที่จะทำให้เราได้มีความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่อเนื่องนับเป็นหนึ่งในภารกิจนะครับของบรรดาผู้ศรัทธาที่จะต้องจัดสรรเวลานะครับให้เราได้มีจังหวะมีโอกาสในการที่จะแสดงความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกรูปแบบชีวิตของเราไม่ได้มีอิบาดะห์เพียงแค่การละหมาดเพียงแค่การอ่านอัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์แต่ชีวิตของเรานั้นตลอดทั้งชีวิตเราสามารถให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อยู่ใกล้ชิดกับเราอยู่ตลอดเวลาด้วยกับการซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลเลาะห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในลักษณะของการศึกษาหาความรู้ที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เป็นแบบอย่างแบบฉบับในการดำเนินชีวิตนะครับที่ดีที่สุดในบรรดามวลมนุษยชาตินะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะครับฟังมันดูยิ่งใหญ่หน่อยนะครับเป็นหนึ่งในเนื้อหาสาระนะครับที่ต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำให้คนที่ดูต่ำต้อยให้คนที่สังคมอาจจะมองว่าไร้ค่าได้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยกับคำสอนของอิสลามนี่แหละครับที่ทำให้คนในทุกสภาพมีเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างเท่าเทียมกันคนจะจนคนจะรวยเข้าสวรรค์ได้ไหมครับได้คนรวยเข้าสวรรค์ได้ไหมได้คนจนล่ะก็เข้าได้มีหนำซ้ำคนที่จนอาจจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ได้ง่ายกว่าคนรวยด้วยซ้ำเดี๋ยวเราคงได้ศึกษาในรายละเอียดในวันนี้กันนะครับว่าเอ๊ะหัวข้อคนจนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะไปสอดรับกับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะครับหัวข้อของเรานะครับในภาษาอาหรับใช้คำว่าตาอามูลุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะอัลฟุกอรอการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาผู้ที่ฟะกีรผู้ที่ยากจนผู้ที่ขัดสนนะครับก็เอามาจากหนังสือกัยฟะอามะละฮุมนะครับของท่านเชคมุฮัมมัดศ็อลเลาะห์มุนัจญิดนะครับที่เราได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องราวของบุคลิกภาพของท่านนบีในมุมต่างๆนะครับการปฏิสัมพันธ์การอยู่ใกล้ชิดกับบรรดาบุคคลต่างๆนะครับท่านนบีก็จะเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราเนี่ยได้อย่างดีงามนะครับประเด็นแรกนะครับที่ท่านเชคมุฮัมมัดซอลและมุนัจญิดนะครับได้เอามาเป็นเนื้อหาสาระที่เปิดในหัวของการปฏิสัมพันธ์กับคนยากจนนะครับพูดถึงตัวเองก่อนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากท่านอุมัรอุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดนะครับแล้วก็บุคอรีและมุสลิมนะครับระบุเอาไว้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกานะยุมฟิกุมิมมาลิฮิอะลาอะห์ลิท่านนบีจะเป็นบุคคลที่ให้นาฟากอกับครอบครัวของท่านเสมอวะยะตัสซอดดะกุบิฟัดลิและจะทำการบริจาคจากสิ่งที่เหลือจากนาฟากอแปลว่าอะไรครับหมายความว่ามีหะดีษที่จะมาขยายความนะครับแต่อธิบายตรงนี้พวกเราได้เข้าใจก่อนนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่เอาใจใส่กับสังคมแต่ไม่ลืมครอบครัวครับนบีเอาใจใส่กับครอบครัวนาฟากอนบีให้กับครอบครัวเนี่ยไม่เคยบกพร่องเอาใจใส่ในการที่จะดูแลว่าคนในครอบครัวต้องมีกินนะคนในครอบครัวเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ได้นะแต่ไม่ได้อยู่แบบว่าเขาเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายหรือว่ามันฟุ้งเฟ้อมันจะมากเกินความจำเป็นนะครับเพราะท่านนบีเนี่ยท่านอุมัรได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าวายตาซอดะกุบิฟัดลีส่วนใดก็ตามที่มันเพิ่มมานบีสละก็หมดเลยส่วนใดที่เพิ่มมาเป็นไงนะครับนบีซอดะกอหมดเลยดังนั้นครับเรื่องของระบบซะกาตที่อิสลามวางเอาไว้เป็นกรอบเนี่ยว่าเมื่อถึงนิซอบแล้วก็ครบรอบปีแล้วจะต้องทำการออก 2.5 เนี่ยนบีไม่ได้ทำแบบนั้นนบีทำยิ่งกว่าอะไรที่มันเพิ่มมาปุ๊บนบีซอดะกอทันทีเลยครับ
แล้วซอดากะห์เนี่ยนบีก็ให้กับคนยากจนคนที่ขัดสนเนี่ยนะครับในอีกสำนวนหะดีษบทหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์เฉลยนะครับจากท่านอุมัรบินคอตตอบเช่นเดียวกันนะครับท่านได้เล่าให้ฟังว่าในสงครามคอยบัตเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยนะครับออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับ2ส่วนเนี่ยให้กับบรรดามุสลิมีนให้กับบรรดามุสลิมีนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนบีจะให้เป็นนาฟะกอกับครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านนบีนะครับและส่วนใดก็ตามที่มันเพิ่มมาเนี่ยนบีไม่เคยเก็บเลยหมายถึงให้นาฟะกอคือให้กินน่ะให้กินให้เสื้อให้เสื้อผ้าให้ใส่ได้พอเพียงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าฟุ้มเฟ้อหรือว่ามันจะหรูหรามากกว่าคนทั่วๆไปนะครับแต่นบีเนี่ยจะให้ส่วนที่มันเพิ่มมานี้นะครับให้กับคนยากจนจากบรรดามุฮาจิรินทันทีเลยนะครับแล้วอะไรก็ตามที่เป็นซอดาเกาะเนี่ยท่านนบีเนี่ยก็จะไม่ไปยุ่งอยู่แล้วนะถ้าเป็นซอดาเกาะมาเนี่ยนะครับนบีก็จะไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งนะครับแล้วก็จะมอบให้กับบรรดาคนยากจนอันนี้เป็นตัวอย่างประการที่1 นะครับมาฉายภาพให้พวกเราได้เห็นถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเอาใจใส่กับคนยากจนทำไมต้องนำด้วยกับหัวเรื่องนี้ครับนำด้วยกับหัวเรื่องนี้เนี่ยเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทำก่อนที่จะบอกให้คนอื่นทำนบีเป็นตัวอย่างก่อนที่จะสั่งให้คนอื่นเอ้าทุกคนต้องช่วยกันดูแลคนจนนะไม่นบีเริ่มก่อนนบีรุดหน้าก่อนให้การช่วยเหลือกับคนจนก่อนนะครับและนั่นแหละครับจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับยอมรับในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับเลยทำไมล่ะก็นบีทำเอาไว้เป็นแบบอย่างก่อนที่ทำการสอนให้คนอื่นได้ทำซะด้วยซ้ำนะครับหรือที่เราได้คุ้นชินกันในคำพูดที่บอกว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนบีทำเป็นแบบอย่างก่อนนะครับและท่านอุมัรเนี่ยก็เป็นคนที่รายงานเรื่องราวต่างๆนะครับให้เราได้รับทราบนะครับนอกเหนือจากนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็ให้คนจนจากทรัพย์เฉลยจากสิ่งที่ตัวเองได้รับเป็นริสกีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นนะครับแต่นบีเป็นบุคคลที่แสวงหาคนจนครับรู้สึกไหมวันนี้จะขึ้นลงๆหน่อยนะครับแสวงหาคนจนหมายความว่าถ้าหากว่าไม่เจอคนจนนบีจะต้องไปหาครับมันก็จะเริ่มดังหน่อยนะครับผมก็จะห่างไมค์พอห่างปุ๊บเบาหน่อยนะครับก็ต้องเข้าไปใกล้นะครับนบีจะแสวงหาครับคนยากจนและนบีจะสังเกตเนี่ยนบีจะดูนะครับเวลาได้พบปากแก่ผู้คนเนี่ยนบีไม่รอให้คนเนี่ยมาขอก่อนแล้วนบีถึงจะให้คนที่มาขอและให้ก็มีครับแต่ถ้านบีจะสังเกตคนนี้ดูน่าจะจนนะใส่เสื้อสีเขียวๆเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนบีก็จะดูนะครับหันหาสีเขียวใหญ่เลยว่าใครใส่เสื้อเขียวนะนบีก็จะดูว่าเอ๊ะคนคนไหนหน้าตาเขาดูแบบหิวๆแต่คนนี้ไม่น่าจะหิวแล้วนะครับน่าจะกินมาอิ่มแล้วนะครับก็จะดูสังเกตว่าเอ๊ะคนจนเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาแหละนบีก็จะเป็นคนช่างสังเกตนะครับพอนบีได้เห็นถึงคนยากจนแล้วเนี่ยนะครับนบีไม่ปล่อยเลยครับยิ่งถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้นะและนบีเห็นคนจนนะนบีจะมีความรู้สึกทันทีนะครับและนี่เป็นความรู้สึกที่บรรดาชาวซาลัฟเนี่ยนะครับผมมีบทความหนึ่งนะครับอ่านผ่านข้อความของอาจารย์ไฟซ้อนอัลฮาดีนะครับท่านเคยได้แปลบทความมาเป็นภาษาไทยนะครับท่านบอกในบทความนี้เขาบอกเอาไว้บอกว่าชาวซาลัฟท่านหนึ่งนะครับมีคนมาขอยืมตังค์ท่านร้องไห้ครับไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าไม่มีตังค์จะให้แล้วมาขอยืมอีกไม่ใช่นะครับแต่ที่ท่านร้องไห้เนี่ยนะครับท่านเสียใจเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าเขาปล่อยให้คนที่มายืมเนี่ยเป็นเพื่อนกันเขาปล่อยให้เพื่อนที่สนิทกับเขาเนี่ยเดือดร้อนถึงขั้นที่จะต้องเอ่ยปากมายืมกับเขาก่อนที่เขาจะให้การช่วยเหลือตอนที่เขาเดือดร้อนการนั้นหรือปล่อยได้ยังไงให้เพื่อนจนน่ะจะพูดภาษาเข้าใจง่ายๆคือปล่อยให้เพื่อนจนได้ยังไงทั้งนั้นที่เราก็พอมีเราเนี่ยมีทรัพย์สินเราเนี่ยมีความร่ำรวยเรามีฐานะแต่ปล่อยให้เพื่อนสนิทของเราจนได้ยังไงนี่พี่น้องครับนี่คือหนึ่งในลักษณะบุคลิกภาพของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในหะดีษบทนี้ระบุเอาไว้ในสำนวนนะครับผมคงไม่อ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวบทมันยาวนิดหนึ่งนะครับแต่โดยสรุปนะครับในสำนวนตัวบทเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับได้มาอยู่ร่วมกันกับบรรดาซอฮาบะแล้วดูสภาพเขาเนี่ยเสื้อผ้าก็ขาดนะครับรองเท้าเนี่ยก็ไม่มีแถมแต่งตัวเนี่ยดูซอมซ่อหน้าตาหรือว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยก็ดูผอมโซ
ดูเหมือนเป็นคนที่แบบว่าอดอยากนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็รับทราบว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนยากจนนะครับและไม่ใช่คนเดียวด้วยเป็นกลุ่มด้วยอยู่กันหลายคนด้วยมาจากเผ่ามูดอดเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหน้าเศร้าทันทีเลยครับสีหน้าของท่านนบีเปลี่ยนเลยจากเดิมแบบว่าได้พบกับซอฮาบะก็ดีใจแต่พอเจอคนจนเจอคนที่เขาแบบว่ายากไร้เนี่ยนะครับนบีมีความรู้สึกไม่ดีเลยที่จะปล่อยให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือและเกิดอะไรขึ้นครับเพราะท่านนบีเห็นเนี่ยนะครับว่าเขายากจนเนี่ยนบีก็เลยไปหาบิลาลก่อนเลยทำไมต้องไปหาบิลาลล่ะบิลาลเนี่ยมุอัซซินไงเป็นคนประกาศไงนะครับก็เลยไปหาท่านบิลาลฟะอามะรบิลาลันฟะอัซซะนะไปหาบิลาลในที่นี้นะครับเพื่อให้รวมตัวกันและตอนนั้นเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงเวลาการละหมาดก็อาซานทำการอิกอมะแล้วก็เริ่มละหมาดนะครับพอละหมาดเสร็จแล้วนี่เป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนบีนะครับคือการนะซีฮะห์หลังละหมาดนะครับละหมาดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนบียังไม่ได้เริ่มกล่าวอัซกาหรืออะไรนะครับซุมมะคอตอบะนบีคุตบะเลยครับคุตบะไม่ใช่หมายถึงคุตบะวันศุกร์นะครับแต่ทำการปราศัยหลังจากทำการละหมาดเสร็จเนี่ยนะครับแล้วนบีก็อ่านอายะห์กุรอานที่เราคุ้นชินกันในการละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะครับหรือฟังคุตบะในวันศุกร์เนี่ยยาอายุฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมุลลาดีคอละกอกุมมินนัฟซิวาฮิดะจนกระทั่งจบอายะห์เนี่ยนะครับแล้วท่านนบีก็กล่าวอีกอายะห์หนึ่งนะครับยาอายุฮัลลาดีนอามานุตตะกุลลอฮ์วัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดวัตตะกุลลอฮ์จนกระทั่งจบอายะห์เนี่ยนะครับนบีอ่านเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าเรานั้นต่างมาจากจุดเดียวกันเป็นลูกหลานนบีอาดัมเหมือนกันที่ไปที่มาเราเนี่ยเหมือนกันแต่ริสกีที่อัลเลาะห์ได้กำหนดให้กับเราในบางทีมันต่างกันนะครับมันไม่เหมือนกันนั่นไม่ได้หมายความว่าเราก็เสพสุขกับริสกีที่เราได้รับโดยไม่สนใจคนอื่นไม่ใช่ทุกคนต่างมีหน้าที่ทรัพย์สินหรือริสกีที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานมาให้กับเรานี่นะครับมันบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เฉพาะเราอย่างเดียวแต่สำหรับคนจนล่ะที่เขาควรจะได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็จะต้องเอาใจใส่แล้วก็ให้การดูแลกับเขาเช่นเดียวกันนะครับและอีกอายะห์หนึ่งนะครับท่านนบีได้พูดถึงสิ่งที่จะต้องตระเตรียมในวันพรุ่งหมายถึงวันกิยามะห์เตรียมอะไรเอาไว้ในวันพรุ่งล่ะเตรียมอะไรเอาไว้ในวันกิยามะห์ล่ะนบียก2อายะห์กุรอานตรงนี้นะครับแล้วนบีก็บอกว่าตะซอดดะกอรอจุลุนมินดินารีนบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยต้องบริจาคด้วยกับดินาร์ของเขามินดิรฮามีจากดิรฮัมของเขานะครับมินซาอูบีมินซออินมินบุรีวะมินซออินตัมมินซออิตัมรีจากข้าวของเขาจากแป้งของเขาจากอินทผลัมของเขาหรือจากเสื้อผ้าของเขาเนี่ยต้องบริจาคฮัตตากอละวะลาบิชิกิตตัมรอแม้กระทั่งเสี้ยวของอินทผลัมเนี่ยถ้ามีเนี่ยก็ต้องบริจาคท่านนบีกำลังจะรณรงค์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กับบรรดาซอฮาบะห์นั้นรักในการบริจาคให้กับคนจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ณเวลานั้นเนี่ยคนจนมาอยู่ตรงหน้าแล้วคนจนมาอยู่กับเราแล้วเหมือนว่ามีคนเอาความดีมามอบให้กับเราแล้วเราจะไม่คว้าไว้หรอพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรนะครับมาเลยนะครับด้วยกับเขาเรียกว่าอุ้งมือที่เต็มไปด้วยกับอาหารเนี่ยนะครับมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งมือของท่านนบีเนี่ยรับไม่ไหวกำลังจะบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาได้รับการแจ้งข่าวดีอะไรเกี่ยวกับการอิบาดะห์นะเขาไม่นิ่งเฉยพี่น้องครับไม่นิ่งเฉยครับรีบรุดไปสู่การกระทำทันทีเลยครับพอได้ข่าวนบีจากนบีแบบนี้แล้วนะครับกลับไปเอาเลยครับไปเอาอาหารเนี่ยมามอบให้กับท่านนบีเนี่ยนะครับจนกระทั่งมือท่านนบีเนี่ยรับไม่ไหวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนคนแรกทำไปแล้วใช่ไหมครับคนต่อมาก็มาทำตามนะครับเอาอะไรบ้างครับเริ่มมีอาหารเริ่มมีเสื้อผ้านะครับหลังจากนั้นใบหน้าของท่านนบีจากเดิมเนี่ยเศร้ายิ้มเลยครับนบีกลับกลายเป็นใบหน้าที่มีความสุขนะครับและท่านนบีก็ชื่นชมกับชายคนแรกที่เป็นชาวอันซอรและนำอาหารเนี่ยมามอบให้กับท่านนบีเป็นคนแรกโดยท่านนบีบอกว่ามันซันนะฟินอิสลามซุนนะตันฮะซะนะตันใครก็ตามที่ปฏิบัติแบบอย่างในอิสลามเอาไว้เนี่ยแบบอย่างที่ดีงามเนี่ยฟะละฮูอัจรุฮาเขาจะได้รับภาคผลผลบุญอันนั้นก็คือที่เขาทำเนี่ยนะครับวะอัจรุมันอามิลบิฮาบะอะดะฮูมินกอยริอันยังกุซอมินอูจูริฮิมชัยเขาจะได้รับผลบุญของคนที่ปฏิบัติตามเขาโดยที่ผลบุญของคนอื่นๆนั้นจะไม่ลดหย่อนแต่ประการใดนั่นก็หมายความว่าคนแรกที่เริ่มต้นในการกระทำความดีและตอนนั้นเนี่ยก็บริจาคใช่ไหมครับเริ่มต้นในการบริจาคคนอื่นบริจาคตามเนี่ยนะครับนั่นแหละครับคือการเปิดที่ยิ่งใหญ่มาก
คือการให้ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วนั่นแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เรานั้นควรจะต้องเรียนแบบหรือว่าหาโอกาสในการทำแบบนี้แหละครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างมันมีเส้นบางๆขวางอยู่นิดนึงครับระหว่างการทำเป็นแบบกับการโอ้อวดพิสูจน์ได้จากไหนครับหัวใจครับเพราะไม่มีใครมารู้ไอ้สิ่งที่มันอยู่ภายในหัวใจของเราครับคนบางคนเนี่ยทำเหมือนว่าโอ้เขาอวดเขาอวดแต่จิตใจจริงเขาอาจจะไม่ได้อวดก็ได้เขาอาจจะต้องการทำเป็นแบบอย่างก็ได้หรือบางคนทำเหมือนแบบว่าจำเป็นบริจาคทำเป็นแบบว่าเป็นแบบอย่างแต่จริงๆเขาอาจจะอวดก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องไม่ต้องไปหุกกลมใครครับให้ดูหัวใจของเราอย่าไปดูหัวใจคนอื่นเพราะมันมองไม่เห็นต่อให้คุณหมอไปเอ็กซเรย์ในโรงพยาบาลที่ดังที่สุดในประเทศเนี่ยมันก็ไม่เห็นหรอกครับความบริสุทธิ์ใจอ่ะดังนั้นพี่น้องไม่ต้องไปหุกกลมใครว่าคนคนไหนหัวใจเขาสกปรกคนคนไหนหัวใจเขาสะอาดไม่ต้องไปหุกกลมใครครับดูตัวเราครับดังนั้นครับแบบฉบับนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราได้ทำเป็นคนแรกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริจาคนะครับแล้วโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้นะครับโอ้แตกต่างกับอดีตมากเลยนะครับสมัยนี้ทำบุญง่ายหรือยากครับง่ายและบาปล่ะง่ายมันก็ต้องพยายามในการทำบุญให้เยอะเพราะบาปมันก็เข้าถึงง่ายเหมือนกันนะครับคนบางคนก็เลยอาศัยโอกาสกดแชร์อะไรที่มันเป็นความดีพี่น้องนั่นคือความดีนะครับแต่ตรวจสอบก่อนนะว่ามันถูกต้องมันชัดเจนหรือเปล่านะครับไม่ใช่แชร์มั่วซั่วนะครับต้องชัวร์ก่อนที่จะแชร์นะครับดังนั้นครับขยับไมค์ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ เรื่องของการกระทำความดีที่จะเป็นผลที่จะส่งต่อให้คนอื่นมาทำความดีตามเราเนี่ยผมว่ามันเป็นผลที่ยิ่งใหญ่มากนะครับดังนั้นพี่น้องก็ต้องหาจังหวะหาโอกาสกันเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับท่านนบีพูดเพิ่มเติมเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีด้วยเมื่อกี้พูดถึงซุนนะที่ดีแล้วใช่ไหมครับท่านนบียังบอกอีกในสำนวนที่ต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับว่าวะมันซันนะฟินอิสลามิซุนนะตันไซยิอะตันและใครก็ตามที่ปฏิบัติแบบอย่างในอิสลามด้วยกับแบบอย่างที่มันไม่ดีแบบอย่างที่ชั่วร้ายเนี่ยนะครับกานะอะลัยฮิวิซรุฮาเขาจะได้รับความชั่วนั้นความชั่วจากการปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับวะวิซรุมันอามิลาบิฮามินบะอ์ดิฮิมินกอยริอันยังกุซะมินเอาซาริฮิมชัยและเขาก็จะได้รับบาปจากคนที่ปฏิบัติตามบาปของเขาโดยที่บาปของคนต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ลดหย่อนไปเลยนั่นก็หมายความว่าก็จะได้รับบาปเพิ่มเหมือนกันนะครับพี่น้องครับแวะมาเรื่องแชร์อีกนี่แหละครับเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยโอกาสในการทำดีเนี่ยเยอะและทำชั่วก็เยอะเหมือนกันพี่น้องต้องไปตรวจสอบนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยแชร์อะไรในสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้แล้วคนดูจากการแชร์ของเราแล้วก็ไปปฏิบัติตามอ่ะพี่น้องรับบาปต่อเนื่องกันไปเลยนะครับสมมุติถ้าแชร์ไปหรือว่ายอดวิวคนดูจากความผิดบาปที่เราได้แชร์ออกไปนะครับเป็นล้านเนี่ยพี่น้องรับบาปเป็นล้านนะครับถ้าเป็นแสนก็รับบาปเป็นแสนนะครับดังนั้นพี่น้องอย่าไปแชร์อะไรมั่วซั่วนะครับอะไรที่เป็นคุณงามความดีเอาแชร์ส่งต่อกันหะดีษนบีอายะห์กุรอานเอาสิครับแต่ไอ้อย่างอื่นที่มันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยพี่น้องก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นความผิดบาปที่เรากลับกลายเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยให้กับคนอื่นในการปฏิบัติตามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องระวังครับกับเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการพูดถึงครับจากหะดีษบทดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นการสรุปให้พวกเราเผื่อขยับใหม่นะครับต้องก็เป็นการสรุปให้พวกเรานะครับได้เข้าใจนะครับถึง1ในลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปฏิบัติเป็นแบบอย่างและยังส่งเสริมให้คนอื่นนั้นได้ปฏิบัติตามในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกด้วยนะครับและผลจากการที่ท่านนบีได้รณรงค์แบบนี้นะครับมันส่งผลครับหนึ่งในคำสอนที่ท่านนบีได้สอนกับท่านอบูดัรอัลกีฟารีนะครับหนึ่งในซอฮาบะที่รักนบีมากใกล้ชิดนบีมากนะครับและตระกูลกีฟารีพี่น้องครับหากไปศึกษาในประวัติศาสตร์นะครับจะพบว่าตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลโจรนะครับเนี่ยพอพูดถึงกีฟารีเนี่ยโอ้ยดังเรื่องของการขโมยเรื่องของการเป็นโจรอย่างมากนะครับแต่พออิสลามเข้าไปในหัวใจนะกลายเป็นตระกูลที่อยู่แนวหน้าของอิสลามเลยครับพอท่านนบีเอาอิสลามไปให้นบีเอาอิสลามไปสอนเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยนะครับครั้งหนึ่งครับท่านอบูดับอัลกิฟารีได้บอกว่าอามารอนีคอลีลีคนรักคนสนิทของฉันได้สั่งใช้ฉันเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับบิฮุบบิลมาซากีนวัดดูนูวิมินหุมให้รักคนจนนบีสอนอะไรนะครับสอนให้รักคนจนนบีสอนกับซอฮาบะแบบนี้พี่น้องครับมีคำสอนไหนที่จะมีความละเอียดอ่อนแบบนี้อีกล่ะพี่น้องครับคนจนรักไปเราจะได้อะไรอะครับ
ได้ให้เขามาขอเราสิใช่ไหมครับเรารักคนจนได้ไรครับก็ได้ต้องเอาเสื้อผ้าไปแบ่งให้เขาเอาอาหารไปแบ่งให้เขาพี่น้องเคยเห็นคนจนกินข้าวไหมเคยนั่งกับคนจนแล้วก็กินข้าวกับเขาไหมครับหรือเลี้ยงอาหารคนยากจนสักมื้อหนึ่งไหมครับพี่น้องจะสัมผัสถึงความสุขที่พี่น้องหาไม่ได้ความสุขอื่นๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนความสุขนี้อะครับที่ได้เห็นคนที่เขาหิวคนที่เขากระหายได้กินจากอาการหิวโหยของเขาเนี่ยที่มันไม่เหมือนเราพี่น้องครับดังนั้นครับนบีก็เลยสอนเรื่องของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับท่านอบูดัรประการหนึ่งท่านอบูดัรจำเลยแล้วก็มาบอกต่อมาสอนต่อนะครับว่าเนี่ยคนรักของฉันสอนไว้แบบนี้ฉันจะไม่ทิ้งให้รักคนจนยังไม่พอวัดดูนูวิมินหุมต้องอยู่ใกล้ชิดคนจนด้วยไม่รักอย่างเดียวรักอย่างเดียวมันยังไม่พอมันยังไม่เป็นการแสดงออกที่สวยงามแต่รักแล้วเนี่ยต้องแสดงออกด้วยนั่งกับเขาสิครับรับประทานอาหารกับเขาสิครับและคำสอนนี้นะครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้นั่งร่วมกับคนจนนะครับหมายถึงจะหากว่ามีโอกาสเนี่ยจะนั่งกินกับคนจนด้วยให้คนจนเนี่ยมานั่งด้วยแล้วก็ทำการเลี้ยงอาหารกับเขาด้วยจึงสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้ลองวางแผนในการปฏิบัติกันดูนะครับและด้วยกับแบบฉบับของท่านนบีคำสอนแบบนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีทำเป็นแบบอย่างแล้วก็พร่ำสอนเนี่ยมันเลยเข้าไปในหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งเขาจะแย่งกันในการที่จะให้การช่วยเหลือคนจนครับแย่งกันเลยพี่น้องครับครั้งหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้มีแขกมาเยือนเนี่ยนะครับแล้วแขกมาเยือนที่ว่านี้นะครับก็เป็นแขกที่มาจากต่างแดนเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีฐานะเนี่ยยากจนด้วยนะครับปรากฏว่าพอมีการแจ้งข่าวตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีก็เลยถามกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอะลารอญุลยูดัยฟูฮูฮาซิฮิลไลละยะรฮัมุฮุลลอฮมีใครไหมที่จะให้การต้อนรับกับแขกที่มาเยือนคนเนี้ยที่เขายากจนต้องการความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยนะครับมีบ้างไหมก็มีชายคนหนึ่งนะครับรีบรุดมาหาท่านนบีเลยฟะกอลรอญุลมินัลอันซอรชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรนะครับชาวมะดีนะห์เนี่ยบอกว่าอานายะรอซูลุลลอฮ์นบีจ๋าฉันเองฉันจะเป็นคนไปดูแลคนที่เขาเดือดร้อนหรือว่าต้องการที่จะมาพักเองนะครับให้เขาไปพักที่บ้านของฉันก็ได้หลังจากนั้นนะครับชายคนนี้เนี่ยตอบไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าที่บ้านมีอะไรครับเชื่อว่าพี่น้องอาจจะคุ้นเคยกับหะดีษบทนี้แล้วนะครับตอบไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวบ้านตัวเองเนี่ยมีอะไรเหลือที่จะคอยต้อนรับนะครับหรือว่ารับรองแขกคนนี้ได้บ้างนะครับฟันตอลกอบิฮีอิลาริฮลีก็เลยไปหาที่บ้านนะครับแล้วก็กล่าวกับภรรยาบอกว่าอ๋อดูแลแขกของท่านรอซูลให้ดีนะนางก็บอกว่ามาอินดานาอิลลากูตุซิบยานีเราไม่มีอาหารอะไรเลยนะไม่มีอาหารอะไรเลยนะบังมีแค่อาหารให้กับลูกเนี่ยให้กับลูกของฉันเนี่ยให้กับลูกของเราเนี่ยมีเท่านี้เองฟะกอละฮัยอีตออามักไม่เป็นไรก็ทำการตระเตรียมไว้ละกันแต่เตรียมในที่นี้ก็คือเตรียมให้กับเขานะไม่ใช่เตรียมให้กับลูกเอาลูกเข้านอนนะครับแล้วก็เตรียมอาหารเนี่ยที่จะต้อนรับแขกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและเตรียมเรื่องของเทียนไว้ด้วยนะครับมีการวางแผนนะครับในการที่จะจัดการหรือทำการต้อนรับนะครับกับแขกผู้มาเยือนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเอาลูกนอนแล้วก็ตะเตรียมเรื่องของเทียนเอาไว้ให้ดีนะครับถ้าหากว่าแขกเริ่มมาแล้วเนี่ยนะเทียนไขที่เราจุดเอาไว้เนี่ยนะดับมันด้วยดับตะเกียงดับเทียนไขต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ให้แสงเนี่ยมันส่องสว่างตรงที่เขาเนี่ยรับประทานอาหารก็พอนะครับอย่าให้มันส่องสว่างเยอะแล้วเราก็ทำท่ากินไปกับเขาด้วยนี่เป็นการจัดฉากนะครับจัดฉากเพื่อให้แขกเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดที่มาเยี่ยมบ้านนะครับมาอยู่ที่บ้านมาเยี่ยมบ้านมาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะให้การดูแลกับแขกเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการอึดอัดเป็นการวางแผนพี่น้องครับแล้วนี่คือศิลปะครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้ไม่รู้สึกอึดอัดใจเวลาได้อยู่ร่วมกันพี่น้องต้องคิดนะครับเวลาจะมีคนมาเยี่ยมเรามาพบปะเรามาพูดคุยกับเราเนี่ยนะครับต้องศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่จะซื้อใจเขาให้ได้จากอัลลอฮ์ใครนั้นครับจะทำอย่างไรให้ซื้อใจเขาให้ได้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้ประสบพบเจอกับความสุขปรากฏว่าเขาก็กินจนกระทั่งกินเสร็จเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอ่ะงั้นจุดไฟได้ติดตะเกียงได้เรากินเสร็จพร้อมกันเลยนะครับก็เอาจานไปเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าแขกผู้มาเยือนคนนี้นะครับมีความสุขมากนะครับเขาก็นอนหลับไปในสภาพที่อิ่ม
อิ่มทั้งใจอิ่มทั้งกายนะครับเพราะว่าได้รับประทานอาหารปรากฏว่าพอมาตอนเช้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งข่าวดีกับชายคนดังกล่าวบอกว่าดอฮิกัลลอฮุลไลละพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปิติยินดีคำว่าดอฮิกะจริงๆภาษาอาหรับแปลว่าหัวเราะนะครับนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ดีใจมากอัลลอฮ์ปิติยินดีมากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาวอาจิบะมินซอนีไอกูมาหรือพระองค์นั้นทรงพอใจทรงพอพระทัยในการต้อนรับในการดูแลของท่านทั้งสองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานอายะกุรอานอายะนี้นะครับมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับซอฮาบะทั้งสองซอฮาบะและซอฮาบิยะห์นะครับคู่สามีภรรยาชาวอันซอรคนนี้ว่าวะยุซิรูนะอะลาอันฟุซิฮิมวะลาแกนบีฮิมคอซอซถึงแม้ว่ามันจะต้องส่งผลกับการใช้ชีวิตของเขาก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ยอมที่จะเสียสละได้ถึงแม้ว่าจะต้องอดอาหารถึงแม้ว่าจะต้องอดน้ำลูกจะไม่ได้กินข้าวสามีภรรยาจะไม่ได้กินข้าวนะครับแต่เขายอมเสียสละได้อัลเลาะห์จึงบอกว่าวะมัยยูกะชุฮะนัฟซิฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนดังนั้นใครก็ตามที่ห้ามการตระหนี่ได้ใครก็ตามที่สามารถยับยั้งปกป้องกันความตระหนี่ได้นี่นะครับฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนชนเหล่านั้นคือผู้ได้รับชัยชนะผู้ได้รับความสำเร็จดังนั้นพี่น้องครับเหตุการณ์นี้คนจนช่วยจนครับคนจนช่วยคนจนเขาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มั่งมีแต่สามารถแบ่งปันให้กันได้พี่น้องดูใจซอฮาบะห์สิครับเขาเอาใจเขาเอาความพยายามหรือว่าความสามารถอะไรที่จะทำให้เกิดภารกิจต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าไม่ได้ด้วยกับความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์และไม่ด้วยความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยคงไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นครับเราเองก็ต้องพยายามที่จะวางแผนเพื่อที่จะเรียนแบบฉบับแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ต่างๆเหล่านี้ให้มากๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องของคนจนช่วยจนแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับคนจนนบีก็ต้องมีแบบอย่างที่จะให้คนจนได้เรียนแบบคำถามพี่น้องทราบไหมครับว่านบีจนหรือรวยทราบไหมนบีไม่จนนะครับนบีไม่จนนะครับนบีมีแต่นบีบางครั้งเนี่ยนบีก็เหมือนจะไม่มีเลยเพราะนบีให้เนี่ยนบีให้เต็มที่พี่น้องครับจึงไม่แปลกใจว่าท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับกับท่านอุมัรอุมุคอตตอบเนี่ยเคยได้มีการแข่งขันกันนะครับท่านอุมัรเนี่ยแข่งขัน เอาเงินของท่านเนี่ยมาทำการบริจาคจากทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยครึ่งนึงเลยครับพี่น้องเคยไหมบริจาคครึ่งนึงจากทรัพย์สินที่ตัวเองมีครอบครองเป็นล้านบริจาค 500,000 พี่น้องคิดว่ามันง่ายไหมครับโอ้โหยากนะพี่น้องครับมีล้านหนึ่งเดี๋ยวต้องวางแผนแล้วเดี๋ยวจะต้องเก็บตังค์ซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถคิดไปเรื่อยแต่ไม่ค่อยมีใครคิดว่าฉันจะเก็บเงินล้านเพื่อบริจาคสักครึ่งนึงมันยากพี่น้องครับแต่ท่านอุมัรเนี่ยทำบริจาคครึ่งนึงปรากฏท่านอบูบักรมาเหนือกว่าบริจาคหมดตัวเลยซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีถามแล้วจะเหลืออะไรไว้ล่ะท่านเหลืออะไรไว้บ้างเขาก็บอกว่าเหลืออัลลอฮ์เหลือรอซูลน่ะคนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลเขาทำได้พี่น้องครับอย่างสุดหัวใจเนี่ยเขายอมเสียสละได้แล้วท่านอบูบักรจนไหมก็ไม่จนคนขยันเนี่ยเดี๋ยวก็มีริสกีพี่น้องครับอยู่ที่การวางแผนของพวกเราเนี่ยแหละครับและเราเนี่ยมั่นใจในการเป็นอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ไหนดังนั้นพี่น้องครับหนึ่งในช่องทางหรือว่าเส้นทางที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยเนี่ยคือการบริจาคครับคือการบริจาคการบริจาคอย่างบริสุทธิ์ใจพี่น้องอย่าให้ใครรู้เลยนะเอาแบบลับๆเลยนะแล้วก็ทำการบริจาคนะเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นว่าสิ่งที่ย้อนกลับมานะมันยิ่งใหญ่ถ้ายังไม่เคยต้องลองพี่น้องครับแล้วจะประสบกับความยิ่งใหญ่ตรงนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่กับคนจนจึงต้องทำเป็นแบบอย่างบางประการให้กับคนจนได้เห็นนี่นะครับครั้งหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เคยพูดคุยนะครับกับบรรดาซอฮาบะห์อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับปรากฏว่าท่านอุมัรอุลคอตตอบนะครับได้เล่าให้ฟังครั้งหนึ่งเนี่ยได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยะดิลลุนยอมะยัลตาวีมายะจิดุดักละยัมละอูบิฮิบัตนุความหมายคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท้องของท่านเนี่ยไม่มีอาหารอะไรตกถึงท้องเว้นแต่อินทผลัมแห้งหมายความว่าไงครับหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่แค่นั้นเองครับอินทผลัมแห้งเนี่ยคือมันเศษๆอ่ะ
อารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นของเหลือด้วยซ้ำนะครับท่านนบีใช้อาหารประเภทนี้แหละครับกินเพื่อประทังชีพกินเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยมีแรงในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นั้นโดยที่ไม่ได้ไปแสวงหาในเรื่องของอาหารอะไรที่มันโอชาอาหารอะไรที่มันมีมูลค่าหรือว่ามีคุณค่าทางอาหารอะไรมากมายนะครับซึ่งท่านอบูฮุยเราะห์เนี่ยรู้ดีเพราะท่านอบูฮุยเราะห์เนี่ยเป็นอะห์ลุซุฟฟะห์อะห์ลุซุฟฟะห์แปลว่าชาวยากจนหรือคนยากจนนะครับซึ่งมัสยิดนบีนะครับในอดีตพี่น้องเคยสงสัยไหมมัสยิดในประเทศอาหรับนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีพื้นที่ตรงกลางเนี่ยไม่มีหลังคาสังเกตไหมครับมัสยิดนบีมัสยิดฮารอมเนี่ยก็จะมีร่มตรงกลางใช่ไหมแล้วมันก็หุบได้เนี่ยพื้นที่ตรงกลางมัสยิดกูบาก็เหมือนกันก็จะมีช่องตรงกลางเนี่ยนะครับผมไปถามชาวอาหรับแล้วก็ชาวซาอุดีเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่ซาอุดีเนี่ยอากาศร้อนก็เลยเป็นช่องลมในการที่จะระบายนะครับไม่ให้อากาศเนี่ยมันร้อนนะครับก็เป็นแนวคิดของเขาเนี่ยนะครับแต่บ้านเราฝนตกบ่อยของเขาไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับก็คงทำเหมือนกันไม่ได้นะครับแต่ประเด็นที่จะบอกครับว่ามัสยิดนบีตั้งแต่ตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สร้างมัสยิดนะครับท่านนบีจะจัดมุมนึงเนี่ยสำหรับอะห์ลุซุฟฟะห์ครับอยู่ด้านหลังสุดของอาคารมัสยิดทำเพื่ออะไรครับเตรียมให้คนจนได้พักซุบฮานัลลอฮ์ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะครับพิพิธภัณฑ์ดารุลมะดีนะห์นะครับพิพิธภัณฑ์เมืองมะดีนะห์นะครับเขามีหมดเลยครับรายละเอียดเกี่ยวกับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนบีอิบรอฮีมพาท่านนบีอิสมาอีลแล้วก็ท่านหญิงฮัยัตเนี่ยมาอยู่ที่กะอ์บะห์เนี่ยนะครับมาอยู่จุดในการสร้างกะอ์บะห์แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมะดีนะห์เนี่ยนะครับผมว่าดีมากเลยสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็ไปเจอเนื้อหาหนึ่งที่ผมเนี่ยไม่ได้รู้รายละเอียดมาก่อนนะครับว่ามัสยิดนบีเนี่ยถูกสร้างอะห์ลุซุฟฟะห์เนี่ยเตรียมไว้ตลอดผมก็มานั่งสังเกตพี่น้องสังเกตไหมใครเคยไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์นะครับเขาไม่ได้เลี้ยงอาหารเฉพาะช่วงรอมฎอนอย่างเดียวนะช่วงนอกรอมฎอนก็จะมีการเลี้ยงอาหารนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งสุนนะห์ของท่านนบีในการดูแลคนจนดังนั้นใครมีโอกาสได้ไปฮัจญ์มีโอกาสได้ไปอุมเราะห์เนี่ยนะครับพี่น้องอย่าลืมเรื่องของการรีฟาดัสกอยะด้วยการให้น้ำให้อาหารแก่คนจนด้วยเพราะนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีไม่เคยทิ้งเลยนะครับนบีรักคนจนมากแม้กระทั่งมัสยิดนบียังมีมุมคนจนนะคิดดูสิผมมานั่งมองมัสยิดบ้านเราเองนะครับซึ่งบางทีมานั่งนึกเออจริงด้วยบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับมีไหมมีมัสยิดไหนที่มีแบบว่ามุมเนี้ยสำหรับคนที่ไม่มีที่อยู่แล้วก็มาอยู่มาผมบอกโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากแล้วนี่คือแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านนบีเอาใจใส่มากท่านอบูฮุยเราะห์ที่ผมได้แวะเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องการจะบอกว่าท่านอบูฮุยเราะห์เนี่ยเป็นคนจนนะครับแล้วก็จนแบบจนมากด้วยไม่มีอะไรจะกินเนี่ยนะครับก็ต้องมาอาศัยมัสยิดที่ท่านนบีได้ตระเตรียมที่ไว้ให้คนจนนี่นะครับแล้วมันเป็นที่รู้กันนะครับก็เหมือนกับเป็นแหล่งรวมคนจนแล้วก็มาบริจาคแต่คนจนในยุคนั้นคนจนคุณภาพนะครับดูท่านอบูฮุยเราะห์สิเป็นคนจนอยู่กับท่านนบี 4-5 ปีแต่รายงานหะดีษมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์นี่จนแบบนี้พี่น้องครับจนแล้วก็มีคุณภาพดังนั้นเราเองเนี่ยจะช่วยเหลือคนจนก็ควรจะสร้างคุณภาพให้เขาด้วยนะครับในเรื่องความรู้ความเข้าใจต่างๆนะครับหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วยนะครับครั้งหนึ่งครับท่านอบูฮุยเราะห์เนี่ยนะครับได้เขาเรียกอะไรนะครับบอกถึงลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเนื่องจากท่านอบูฮุยเราะห์อยู่ใกล้ชิดนบีมากนะครับท่านบอกว่ามาชะบิอันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะห์ลุฮุซะลาซะตะอัยยามินตีบาอันมิลคุบซินฮันตะตินฮัตตาฟารอกัดดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านอบูฮุยเราะห์เล่าให้ฟังนะครับว่าท่านนบีและครอบครัวของท่านนบีเนี่ยนะไม่เคยรับประทานอาหารอิ่มไม่เคยรับประทานอาหารอิ่มเนี่ยนะครับ3วันติดต่อกันหมายความว่ายังไงครับนบีกินเนี่ยไม่ได้กินเอาอิ่มนะครับนบีกินทำไมนะครับไม่ได้กินเอาอิ่มเอาแล้วกินเอาอะไรอ่ะเอาให้มันประทังชีพได้ให้มันอยู่ได้และนบีก็สอนกับครอบครัวเนี่ยให้เป็นแบบนั้นด้วยนะครับทำต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับก็กินขนมปังแข็งๆเนี่ยนะครับต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยนะครับจนกระทั่งนบีจากโลกดุนยานี้ไปอันนี้สิ่งที่ท่านอบูฮุยเราะห์เนี่ยได้เล่าให้เราได้ฟังกันเนี่ยนะครับว่าลักษณะของท่านเป็นอย่างนี้นะครับหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมนะครับนั่นหมายความว่าท่านนบีเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้กินอาหารอะไรเลยนะครับคำถามทำไมนบีแข็งแรงอะ
ทำไมนบีดูเหมือนเอาถ้าจะว่ากันตามเรื่องของโภชนาการนะครับเหมือนว่ากินขนมปังอย่างเดียวเนี่ยครบ5หมู่ไหมครับขนมปังก็ได้แค่แป้งใช่ไหมครับครบ5หมู่ไหมไม่ครบนะครับแต่ท่านนบีประทังชีพอยู่ได้นะครับดังนั้นผมมองว่าไอ้เรื่องสารอาหารเนี่ยเรื่องของโภชนาการเนี่ยก็สำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแต่พี่น้องต้องมั่นใจกับพระเจ้าก่อนต้องมั่นใจกับอัลลอฮ์ก่อนและยอมที่จะกินน้อยเนี่ยเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงรสชาติของความหิวบ้างทำไมต้องมีการถือศีลอดทำไมต้องมีบทบัญญัติดังกล่าวนะครับเนี่ยเพื่อให้เราสัมผัสถึงความหิวแล้วไปมาปรากฏการถือศีลอดดีหรือไม่ดีครับดีซะอีกไปมาการอดอาหารกลายเป็นเรื่องดีเฉยเลยแล้วก็ส่งผลทำให้ทางการแพทย์ให้การยอมรับไปเฉยเลยพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ได้มีบอกด้วยซ้ำว่าการถือศีลอดเนี่ยจะต้องกินอาหารที่มันมีสารอาหารอะไรมากมายนะครับมีแค่ยกตัวอย่างเรื่องของอินทผลัมเท่านั้นเองนะครับดังนั้นครับในบางสำนวนของอิหม่ามบุคอรีบอกว่ามาชะบิอาอาลุมุฮัมมัดมินตออามินซาลาซะตะอายามินฮัตตากุบิดความหมายคือวงตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยอิ่มจากการรับประทานอาหารเนี่ยถึง3วันจนกระทั่งเนี่ยได้จากโลกดุนยานี้ไปนะครับนั่นก็หมายความว่าพี่น้องครับวันนี้เราเองเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักกันแล้วครับวันนี้เราน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยเขาเรียกค่าเลยนะครับ BMP อะไรสักอย่างนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าไปมาโอ้น้ำหนักเกินเพราะอะไรก็เรากินเกินไงเรากินเกินกินเยอะแล้วก็ทำงานน้อยแต่ในยุคของท่านนบีเนี่ยกินน้อยแต่ทำงานเยอะนะครับนี่จึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับและหนึ่งในคำพูดที่ท่านดร.สมัยลุฟี่จะปากียานะครับได้เคยให้นาซีฮะให้โอวาทนะครับกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยนะครับบอกว่าเราเนี่ยต้องทำตัวให้แตกต่างจากสัตว์เนี่ยมันกินมันเขาเรียกนะครับมันทำงานเพื่อกินแต่เราเนี่ยต้องกินเพื่อทำงานสังเกตไหมครับใครเคยไปสวนสัตว์เนี่ยแล้วก็เวลามันได้โชว์อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะเอาอาหารมาให้มันกินคือมันต้องทำงานเนี่ยเพื่อกินแต่เราเนี่ยกินเพื่อทำงานถ้าวันหนึ่งเราไปทำงานเพื่อกินเราก็ไม่ต่างอะไรกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละครับพี่น้องครับดังนั้นครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้ประทังชีพของท่านเนี่ยนะครับในบางสำนวนเนี่ยระบุเอาไว้ท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านนบีเนี่ยอยู่ด้วยกับอัสวาดานสิ่งที่มันสีดำทั้งสองนะครับอัตตัมรุวัลมาอุก็คือซึ่งเป็นสำนวนนะครับสำนวนที่ใช้เรียกแทนอินทผลัมกับน้ำเปล่าอัตตัมรุวัลมาอุอินทผลัมกับน้ำเปล่าเนี่ยนบีอยู่ได้แหละทั้งวันอยู่ได้แล้วทั้งวันนะครับแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชาวอินทผลัมมานะเราอยู่กับข้าวนะครับเราอาจจะหมายถึงข้าวสักจานนึงแล้วก็น้ำเปล่าคือกินอะไรให้มันน้อยบ้างในชีวิตของเรานะครับแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับถนนเส้นนี้ก็ฮาลาลสตรีทนะครับถนนฮาลาลอาหารฮาลาลเพียบเลยวันนี้กินร้านนี้อีกวันนึงกินอีกร้านนึงคือก็ทยอยกันกินกันไปคือไม่ได้บอกว่าห้ามกินนะครับแต่กำลังจะบอกว่าท่านนบีทำเป็นแบบอย่างให้กับคนจนว่าถึงนบีจะไม่จนแต่นบีก็สมถะครับติดดินนบีมีทรัพย์สินมากมายและสามารถที่จะให้คนใช้เนี่ยมาดูแลรับใช้อะไรนบีได้เยอะแต่นบีไม่เอานบีติดดินนะครับครั้งหนึ่งท่านหญิงฟาติมะบุตรสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเคยมาขอว่านบีขอคนรับใช้หน่อยท่านหญิงฟาติมะเนี่ยมือด้านหมดแล้วทำเขาเรียกว่างานบ้านต่างๆเนี่ยแม่บ้านเหนื่อยนะครับปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยสามารถหาได้แต่นบีกลับแนะนำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคืออะไรครับอยากได้พละกำลังใช่ไหมอยากได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงสอนท่านหญิงฟาติมะเนี่ยให้ดิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ไปสิอัลฮัมดุลิลลาห์ไปสิอัลลอฮุอักบัรไปสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปสิคือกล่าวดิกรุลลอฮ์ไปสิแล้วมันจะทำให้พละกำลังของเราเนี่ยอย่าลืมสิครับว่าเราไม่ได้มาเองกำลังของเราเนี่ยเราไม่ได้มาเองเราได้มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนพร้อมกับการปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างไปพร้อมๆกันด้วยนะครับจึงเป็นตัวอย่างของการอดทนสำหรับคนจนที่ดีงามอย่างมากมายนะครับนอกเหนือจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอันนี้เราก็แวะไปบางส่วนแล้วนะครับว่าท่านนบีนั้นได้สอนให้อยู่ใกล้ชิดกับคนจนให้อยู่ใกล้ชิดกับเขาคอยปฏิบัติคอยให้การช่วยเหลือเขาและครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยทำการได้ถูกตักเตือนนะครับ
จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะเป็นคำแนะนำเนี่ยก็ได้นะครับอายะกุรอานอายะหนึ่งที่เราได้คุ้นชินกันเนี่ยนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลกะฮฟีนะครับที่พูดถึงเรื่องของให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้อดทนอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีอำนาจจะไม่มีความร่ำรวยเหมือนกับบรรดาชาวมุชริกเนี่ยนะครับหลายๆคนที่เขามีอำนาจมีความร่ำรวยต่างๆมากมายเนี่ยนะครับด้วยกับสำนวนที่บอกว่าบวัสบิรจงอดทนเถิดมุฮัมมัดนัฟซะกะมะอัลลาดีนยะดะอูนร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชียูรีดูนวะจะฮะความหมายคือจงอดทนเอาชีวิตของเจ้าเนี่ยร่างกายของเจ้าเนี่ยอดทนอยู่กับบรรดาผู้ที่เขาวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ทั้งยามเช้าทั้งตอนกลางคืนเนี่ยนะครับขอต่ออัลเลาะห์ตลอดยูรีดูนวะจะฮะโดยที่เขาไม่ได้หวังอะไรนอกจากพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะอดูอัยนากะอันฮุมและอย่าได้ผินสายตาหรือว่าหันหน้าเนี่ยออกจากพวกเขาเป็นอันขาดตูรีดูซีนาตัลฮายาติดดุนยาโดยที่เจ้านั้นจะไปหวังเรื่องของทรัพย์สินในดุนยานั่นหมายความว่าเขาไม่มีบรรดาซอฮาบะห์ที่ยากจนเขาไม่มีทรัพย์สินในดุนยาจงอยู่กับเขามันก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราพี่น้องครับท่านนบีถูกรับบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแบบนี้บางครั้งเนี่ยถามพวกเราเองนี่นะครับถ้าจะเลือกคนจนกับคนรวยพี่น้องจะเลือกใครล่ะจะหาเพื่อนสักคนหนึ่งที่มาสนิทสนมกับเราเนี่ยคนหนึ่งจนคนหนึ่งรวยพี่น้องจะเลือกใครคำตอบมันอยู่ในใจพี่น้องครับเราก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาพอจะมีบ้างทำไมอ่ะเราเดือดร้อนอะไรเขาจะได้หยิบยื่นให้บ้างใช่ไหมครับบางทีเราก็มีความรู้สึกแบบนี้นะครับแต่ท่านนบีถูกเตือนจากอัลลอฮ์ว่าอย่าทิ้งนะคนที่เขายากจนเนี่ยตราบใดที่เขามีหลักการมีศาสนาเนี่ยแต่นั้นพี่น้องก็ต้องพิจารณาเรื่องศาสนาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคนจนไม่มีศาสนาแล้วก็คนรวยมีศาสนาพี่น้องบอกงั้นเลือกคนจนดีกว่ามันก็ไม่ตรงตามแนวทางนะครับเพราะนี่คือเขาหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ที่จะพบกับพระพักของอัลลอฮ์นะครับวะลาตูติอัมันอักฟันนากัลบะฮุอันดิกรินาวัตตะบะฮาวะฮุวะกานอัมรุฮูฟูรุตอและนี่ก็เป็นสำนวนที่ต่อเนื่องนะครับว่าอย่าได้ไปปฏิบัติตามคนที่หัวใจที่อัลลอฮ์ได้ปิดหัวใจของเขาแล้วจากการรำลึกถึงพระองค์นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของฮาวะอารมณ์ของเขานะครับซึ่งกิจการการงานต่างๆนั้นก็จะถูกเป็นโมฆะไปหมดนะครับในเรื่องของคนที่เอาอารมณ์นั้นมาเป็นทางนำนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับว่าให้อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาคนยากจนคนขัดสนเนี่ยนะครับให้มากนะครับเนื่องจากจะมีความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮ์มานะครับซึ่งสอดคล้องกับหะดีษที่เราได้ศึกษากันไปในครั้งก่อนนะครับเรื่องของความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะครับชัยชนะและริสกีนั้นจะมากับคนนี้แหละครับดูอาฟะในที่นี้อุลามะหมายถึงคนฟุกอเราะห์ด้วยคนที่เขายากจนคนที่เขาขัดสนด้วยดังนั้นพี่น้องครับคบคนจนไม่เสียหายครับคบคนจนพี่น้องอาจจะได้รับริสกีมาแบบไม่รู้ตัวก็ได้ได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์มาแบบไม่รู้ตัวก็ได้ดังนั้นพี่น้องก็หาโอกาสนะครับในการที่จะหาคนที่เขายากจนขัดสนแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับเขาตามความสามารถที่เราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดกับคนจนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ขอดุอาแปลกมากดุอามีเป็นร้อยเป็นพันนบีอยากจะขออะไรนบีก็ขอได้เพราะดุอานบีเป็นดุอามุสตะญาบนะครับแต่พี่น้องเชื่อไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งจากการละหมาดของท่านนบีเนี่ยนบีได้ขอสำนวนดุอาบทนี้ครับอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกะฟิอะลัลคอยรอตโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ฟิอาเลนคอยรอดการปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายวะตัรกัลมุนกอรอดและการละทิ้งซึ่งความชั่วทั้งหลายวะฮุบบัลมาซากีนและขอให้รักคนจนและขออะไรนะครับขอให้รักคนจนวะอิซาอารัตตะบิอิบาดิกะฟิตนะตันฟักบิดนีอิไลกะกอยรมัฟตูนและถ้าหากว่าพระองค์อัลเลาะห์จะส่งฟิตนะส่งความกลาหลหรือบททดสอบแรงๆใดๆเนี่ยให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์เนี่ยขอพระองค์ได้ทรงเก็บฉันไปโดยที่ไม่มีฟิตนะนะครับนี่เป็นสำนวนดุอาของท่านนบีแต่ประเด็นหรือว่าจุดที่อยากจะให้เราได้โฟกัสในหะดีษนบีตรงนี้นะครับขอดุอาว่าบิฮุบบิลมาซากีนอัสอาลูกะบิฮุบบิลมาซากีนพี่น้องเคยขอไหมอัลลอฮ์จ๋าฉันขอให้รักคนจนเคยขอไหมครับแล้วจะขอทำไมนึกออกไหมครับมันมีฮิกมะอะไรในการขอให้รักคนจนล่ะทำไมครับพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องศึกษาไปพี่น้องจะเห็นว่าพี่น้องต้องรักคนจนครับหนึ่งในเหตุผลที่เราต้องรักคนจนเนี่ยนะครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหากันอีกนะครับนั่นคือคนจนคือชาวสวรรค์กลุ่มแรกครับคนจนคือคนที่จะได้เข้าสวรรค์เป็นกลุ่มแรกๆและพี่น้องลองนึกดูสิครับ
หากเรามีเพื่อนเป็นชาวสวรรค์กลุ่มแรกๆอ่ะไม่ดีใจหรอครับหากเราเป็นคนที่เป็นชาวสวรรค์กลุ่มแรกๆเขารักเราล่ะพี่น้องไม่ดีใจหรอครับคนจนเข้าสุญูดแล้วก็ขอดุอาให้กับเราพี่น้องไม่ดีใจหรอครับผมเองนะครับมีโอกาสได้ดูแลเรื่องของโครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้นะครับได้เห็นความมหัศจรรย์อะไรบางประการดุอาของเขาที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับอะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ตอบรับดุอาใครหรอกดูไม่ออกหรอกครับแต่มีเหตุการณ์พี่น้องครับครั้งหนึ่งครับเนี่ยโซนแถวๆนี่แหละครับไปเยี่ยมเยียนนะครับโครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไปเยี่ยมเยียนตามบ้านของคนจนที่ส่งเรื่องมาทางวิธีแล้วเราก็ไปเยี่ยมจริงๆแล้วเราอยากจะช่วยแบบหลายๆส่วนนะครับแต่เราทำไม่ได้ขอให้เขาส่งเรื่องมาก่อนแล้วเราก็พิจารณาแล้วค่อยไปเยี่ยมแล้วดูว่าจนจริงเราพึงจะให้การช่วยเหลือตามลำดับแล้วก็จำนวนที่จำกัดประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องครับตอนที่ไปเยี่ยมนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เขาโทรไปบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะไปที่บ้านแล้วนะเขาบอกว่าออกมาธุระข้างนอกมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาของไปให้เขาก็รีบนั่งมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าบังที่บังเอาของมาให้เนี่ยฉันเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ช่วงจังหวะกำลังขายของอยู่ตลาดมินเนี่ยช่วยเขาขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดมินเนี่ยเขาบอกกำลังนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ว่าอัลลอฮ์จ๋าถ้าให้ใครเอาของอะไรมาให้ฉันก็ดีอ่ะคือคิดในใจอ่ะนะครับไม่ได้เอ่ยเป็นคำพูดหรือว่ายกมือขอดุอาอะไรเลยนะคิดในใจว่าถ้าอัลลอฮ์เอาของเอามีใครเอาอะไรมาให้หน่อยก็ดีคือตอนนี้ยากจนลูกตั้ง5คนนะครับลูกตั้ง5คนแล้วก็เขาเรียกอะไรนะครับค้าขายอะไรเนี่ยมันก็ขายเดี๋ยวสมัยนี้นะปัจจุบันนี้เนี่ยมันค้าขายอะไรเนี่ยยากนะครับแล้วเดิมทีเนี่ยเคยได้รับเงินให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งเขาก็เสียชีวิตจากไปแบบเนี้ยส่งผลไหมครับเช่นพ่อบ้านคนเคยหาเขาเรียกว่าเงินเดือนมาเป็นหลักในการให้นาฟากอกับครอบครัวลองถ้าหากว่าพ่อบ้านเสียไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนึกออกไหมครับความจนมาทันทีเลยครับนี่ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเขาบอกเขากำลังคิดถึงว่าจะมีคนเอาอะไรมาให้ก็ดีเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกอัลลอฮ์ให้มากเลยนี่เราเอาของมาให้เนี่ยเพราะดูอาเขานี่แหละบ้านมีตั้งเยอะแยะเราไม่ได้ไปเรามาไปบ้านนี้แล้วก็เอาของมาให้เขาอะครับเพราะดูอาเขาอะครับดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของดูอาของคนจนก็อย่าได้ดูถูกนะครับหรือว่าอย่าได้ละเลยในเรื่องเราดังกล่าวเลยนะครับดังนั้นเรื่องของการขอดูอาให้รักคนจนเนี่ยเป็นหนึ่งในดูอาที่บรรจุลงไปในดูอาของพวกเราด้วยนะครับอัลลอฮุมะอัสอาลูกะฟิอัลลคอยรอตวะตาร์กัลมุนกะรอตวะฮุบบัลมาซากินوإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون หรือจะขอสำนวนสั้นๆนะครับให้มันตรงกับสำนวนหะดีษนบีตรงนี้เนี่ยก็อัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกะฮุบบัลมาซากินอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนีแท้จริงข้าพระองค์อัสอาลุกะขอต่อพระองค์ฮุบบัลมาซากินรักคนจนนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับความรักนี้มันก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับและก็หวังว่าคนจนเนี่ยที่เรารักเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะรักเราตอบด้วยนะครับก็จะเป็นความดีงามที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการขอดุอาให้รักคนจนนะครับยังมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผมจริงๆเนื้อหามันเยอะนะครับแต่คงไม่ได้นำเสนอทั้งหมดนะครับสรุปให้พวกเราได้รับทราบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับเรื่องราวของการให้ค่าตอบแทนนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่กับคนจนเนี่ยนะครับท่านนบีก็ไม่สนับสนุนให้อย่างเดียวนะไม่ถึงว่าเจอคนจนเอาให้เจอคนจนก็ให้อย่างเดียวจนกระทั่งเขาเคยชินกับการรับเนี่ยนะครับบางทีมันก็อาจจะทำให้เคยตัวและท่านนบีก็เคยตำหนินะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าลักษณะหรือว่าใบหน้าเขาจะไม่มีโอกาสได้พบกับอัลลอฮ์ก็คือคนที่ขี้ขอครับขอเป็นประจำทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยบางครั้งก็มีแล้วเนี่ยแล้วพอเวลาเราได้ให้การช่วยเหลือกับคนที่เขายากจนและบางทีก็ไม่ใช่ยากจนด้วยบางทีก็ยากจนนะครับสำนวนของบังอับดุลรอห์มานนะครับอยากจะจนก็มาทำเหมือนจะจนอยากจะจนอยากจะได้รับของอะไรจากเขาบ้างนะครับอันนี้ก็มีนะครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงได้เขาเรียกว่ามีการตั้งเป็นค่าตอบแทนตั้งเป็นค่าตอบแทนยังไงล่ะใครก็ตามที่มาให้การช่วยเหลือนบีก็จะให้ค่าตอบแทนอย่างเช่นคนคนหนึ่งนะครับท่านรอบีอะห์บินกับอัลอัสลามีนะครับเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่ในหะดีษบทนี้นะครับแล้วก็ท่านเชคมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาเล่าเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มั่งมีอะไรนะครับมาคอยปฏิบัติคอยอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีนะครับจนกระทั่งครั้งนึงเนี่ยท่านเคยเตรียมน้ำที่จะอาบน้ำละหมาดให้กับท่านนบีและนบีก็อาบน้ำละหมาดเสร็จพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนบีก็เลยถามว่าอยากได้อะไรจากฉันมั้ยสั้นนี่ขอฉันสิอ้อตี้กับฉันจะให้ท่าน
ขอมาสิแล้วจะให้นะครับปรากฏว่าเขาก็ขอแต่เขาไม่ได้ขอเป็นเงินขออะไรครับขอให้อัสอาลุกะมูรอฟะกอตะกะฟินจันนะขอให้ได้อยู่กับนบีในสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์ขอยิ่งใหญ่มากมาเขาเนี่ยนะครับมาอยู่ช่วยท่านนบีสักแป๊บเดียวแล้วก็ขอในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะขอเพราะนบีเปิดกว้างแล้วนะครับท่านนบีก็เงียบไปพักหนึ่งนะครับเพื่อรอว่าเอ๊ะเราจะตอบยังไงแล้วก็บัญชาลอจะมีมายังไงนะครับท่านนบีก็เลยถามกลับว่าเอาอะไรรอได้ลิกไม่เอาอย่างอื่นเหรอขออย่างนี้เหรอขอแค่นี้เหรอเขาบอกเอานี้แหละฟะฮูวะซาลิกเอาอันนี้แหละนบีก็เลยบอกว่าฟาอินนีอาลานัฟซิกะบิกัสรติสุญูดดังนั้นท่านต้องช่วยฉันด้วยถ้าอยากได้สิ่งนี้นะท่านต้องช่วยฉันช่วยเรื่องอะไรล่ะช่วยกับตัวท่านเองนี่แหละบิกัสรติสุญูดด้วยกับการสุญูดให้มากๆคำว่าสุญูดในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าก้มๆอย่างเดียวนะให้ละหมาดแหละสุญูดเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่หมายรวมถึงการละหมาดนะครับก็คือทำการละหมาดให้มากๆนั่นเองนะครับดังนั้นครับเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับชี้ให้เห็นว่าท่านนบีนั้นมีการเขาเรียกนะครับให้ค่าตอบแทนสำหรับคนที่ต้องการการช่วยเหลือจากท่านนบีบางประการเนี่ยนะครับนบีก็จะมีตัวอย่างนะครับในการให้ทำอะไรสักอย่างนึงและนบีก็จะให้ลักษณะของค่าตอบแทนนะครับแต่ค่าตอบแทนของท่านนบีเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ามูลค่าในดุนยาสิเพราะดูอานบีเป็นที่ตอบรับนะครับเราเนี่ยอยู่ๆจะให้คนมากวาดบ้านให้เราแล้วก็บอกอยากได้อะไรก็ขอแล้วเขาขอให้ได้เข้าสวรรค์กับเราอันนี้เราคงให้ไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้เฉพาะนบีนะครับที่จะมีสำนวนการวิงวอนขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลักษณะดังกล่าวตรงนี้นะครับข่าวดีสำหรับคนดีคนจนเนี่ยนะครับที่เราได้แวะกันไปนะครับในช่วงแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคนจนเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ก่อนคนรวยนะครับซึ่งหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ายังไงครับท่านนบีได้ตั้งคำถามครับนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์อิบนุอัสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในครั้งหนึ่งนะครับว่าฮันตะดะรูนะอวะละมันยะดะคุลุญญันนะตะมินคอลกิลลาพวกท่านทั้งหลายทราบไหมว่าใครได้เข้าสวรรค์เป็นกลุ่มคนแรกๆจากบรรดาบุคคลที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาทั้งหมดพวกท่านทราบไหมมารยาของซอฮาบะเขาจะตอบว่าไงครับอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นะครับท่านนบีก็บอกว่าเอาวะลุมันยะดะคุลุญญันนะตะมินคอลกิลลาบุคคลประเภทแรกที่จะได้เข้าสวรรค์จากบรรดาบุคคลทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมานั้นก็คืออัลฟุกอรออัลฟุกอรอไม่ใช่ฟุกอรอธรรมดานะอัลฟุกอรออุลมุฮาจิรูนบรรดาคนจนจากมุฮาจิรูนหรือมุฮาจิรีนที่เราได้คุ้นชินกันเนี่ยนะครับก็คือคนจนจากผู้ที่อพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์จะได้เข้าสวรรค์เป็นกลุ่มคนแรกครับซุบฮานัลลอฮ์นี่คนจนผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยกระดับทันทีเลยจากคนจนในสังคมมองว่าเป็นคนต่ำต้อยใช่มั้ยนบีบอกไม่นะคนจนไม่ต่ำต้อยนะได้เข้าสวรรค์เป็นกลุ่มคนแรกๆด้วยอัลลซีนะตะซุดดุบิฮิมุตซูรความลำบากได้ประสบพบเจอกับเขาคนกลุ่มนี้แหละวะยัตตะกีฮุมุลมะการิแล้วก็ได้ประสบพบเจอกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตวายามูตัวฮาดูฮุมวาฮายตูฟีซอดรีและเขาก็ต้องประสบพบเจอกับความตายนะครับจากความประสงค์จากความยากลำบากในตัวของเขาเนี่ยนะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะครับจึงเป็นสิทธิ์ที่จะทำให้เขานั้นได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิเศษนะครับเป็นกลุ่มคนแรกๆที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออีกในหนึ่งนะครับที่คนจนนั้นไม่ได้หมายถึงมุฮาจิรินอย่างเดียวและมุฮาจิรินแน่นอนได้เข้าสวรรค์ก่อนแต่คนจนทั่วๆไปก็จะได้เข้าสวรรค์ก่อนคนรวยทั่วๆไปด้วยเนื่องจากเขาจะโดนสอบสวนจากบัญชีของทรัพย์สินเขาเนี่ยน้อยกว่าคนรวยคนจนกับคนรวยเวลาเข้าไปห้างสรรพสินค้าเข้าไปพร้อมกันนะครับคนจนคนหนึ่งเข้าไปคนรวยคนหนึ่งเข้าไปคำถามใครออกก่อนใครออกก่อนครับคนจนออกก่อนทำไมอ่ะซื้อของในเดียวนี่เข้าไปก็ซื้อได้อย่างสองอย่างนะครับมันมีข้อความนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับเขาบอกว่าคนจนราคาแพงเคยได้ยินไหมครับ
คนจนราคาแพงราคาแพงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนจนเนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับแต่หมายถึงการซื้อของเขาเนี่ยจะซื้ออะไรก็แล้วแต่จะซื้อราคาแพงกว่าคนจนจะซื้อราคาแพงกว่าคนรวยยังไงครับคนจนเนี่ยเวลาจะเดินทางไปทำงานกับคนรวยจะเดินทางไปทำงานคนรวยเขาไปยังไงครับมีรถส่วนตัวใช่ไหมครับมีรถส่วนตัวดูเหมือนว่าเขาจะต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเขาได้อยู่ในความเป็นส่วนตัวของเขาและไม่ต้องมีมลภาวะต่างๆที่เขาต้องสูดดมเข้าไปแต่คนจนนะก็ต้องขึ้นสองแถวต้องขึ้นรถเมย์จ่ายถูกจริงแต่ค่ารักษาพยาบาลเป็นไงก็แพงนอกเหนือจากนั้นครับเรื่องของการซื้อของเข้าบ้านเนี่ยจะซื้ออะไรก็ตามเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยนะครับคนรวยเนี่ยเขาสามารถซื้อได้ทีละเยอะๆมันก็จะได้ราคาที่ถูกแต่คนจนล่ะเขาต้องซื้อได้แค่ทีละ1ชิ้นเขาจะโดนซื้อในราคาที่แพงกว่าเรื่องอาหารการกินก็เหมือนกันคนรวยอาจจะดูเหมือนโอ้โหเขากินสเต็กกินอาหารราคาแพงใช่ไหมครับแต่เขาสามารถเลือกอาหารที่มีคุณค่าให้กับเขาด้วยกับทรัพย์สินที่เขามีได้คนจนล่ะกินแต่แกงแกะใช่ไหมครับภาษาบ้านเราเขาเรียกอย่างนั้นแกะถุงนะครับกินแต่แกงแกะกับข้าว25บาทบางทีก็ผงชูรสทั้งนั้นน่ะไอ้กินไปอ่ะนะครับบางทีก็ไม่ได้มีสารอาหารอะไรเลยแต่ต้องกินเพราะเราจนเราก็ต้องสั่งกินแบบนั้นแหละนี่แหละครับที่ไปที่มาของคนจนราคาแพงต้องจ่ายอะไรแพงกว่าคนรวยทุกอย่างนะครับดังนั้นครับเรื่องของการเอาใจใส่กับคนที่เขายากจนตรงนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาใจใส่มากนะครับทิ้งท้ายเอาไว้นะครับกับเรื่องราวที่เป็นความจริงนะครับแล้วประสบพบเจอในหลายๆครั้งนะครับหลายๆที่นะครับนั่นคือวลีมะที่ถูกสาปแช่งวลีมะที่ถูกสาปแช่งนะครับเคยได้ยินไหมครับท่านอบูฮุยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้รายงานนะครับหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมนะครับระบุเอาไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าท่านอบูฮุยเราะห์เนี่ยนะครับเป็นผู้กล่าวบอกว่าชะรุตตออามชัรรุตตออามชัรแปลว่าความชั่วอัตตออามแปลว่าอาหารอาหารที่ชั่วที่สุดอาหารที่เลวร้ายที่สุดก็คือตออามุลวาลีมะอาหารของงานวาลีมะถ้าเบรกแค่นี้นี่จบเลยนะครับเราไปจัดวาลีมะอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่อาหารของงานวาลีมะยูดาและฮัลอักนียะที่จะเชิญแต่คนรวยงานวลีมะที่จะเชิญแต่คนรวยคนรวยนะครับวยัตลุกุลฟุกอรอแล้วก็ละทิ้งคนที่เขายากจนว่ามันตรกัดดะวะฟะกอดอัสลลอฮุฟะกอดอัสลลอฮุวะรอซูละท่านอบูฮุยเราะห์บอกว่าว่ามันตรกัดดะวะใครก็ตามที่ทิ้งการเชิญคนจนเนี่ยนะฟะกอดอัสลลอฮุวะรอซูละเขาได้ทำการดื้อดึงหรือทำการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ท่านรอซูลแล้วเพราะท่านรอซูลบอกให้เอาใจใส่ให้รักให้อยู่ใกล้ชิดแต่พอจัดงานวลีมะห์มีแต่คนรวยพี่น้องครับนี่เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยว่าที่นี่จะมีการทำอุฎฮียะห์หรือกุรบานนะครับพี่น้องครับพึงระวังพี่น้องครับฝากเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลกันด้วยอย่าให้อาดาบการลงโทษหรือบาละบททดสอบใดๆเนี่ยมาลงยังหมู่เก็บหมู่บ้านเราเลยครับเพราะมีบางหมู่บ้านคนรวยเขาทำกันกุรบานใช่ไม่ใช่ใช่ก็คนจนไม่มีกำลังพี่น้องครับ 5,000 บาทเนี่ยบางทีเนี่ยจะเก็บเนี่ยแต่ก็ต้องมีรายจ่ายอยู่ตลอดมันก็ไม่มีเก็บปรากฏคนรวยเนี่ยก็ทำกันแบบว่าวนกันอยู่กับคนรวยนะครับวัวตั้ง5ตัวเนื้อไม่ไปถึงคนจนในหมู่เก็มแม้แต่คนเดียวซุบฮานัลลอฮ์อย่าให้เป็นแบบนั้นพี่น้องครับอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รูปแบบของวาลีมะแต่มันก็คล้ายๆกันนี่แหละพี่น้องคล้ายๆกันแหละเท่ากับว่าอัสลลอฮ์วะรอซูลอ่ะเท่ากับว่าเขากำลังดื้อดึงหรือฝ่าฝืนทำมะซียัตอยู่กับอัลลอฮ์แล้วก็ท่านรอซูลนะครับดังนั้นครับนี่เป็นหนึ่งในความผิดบาปที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังกันให้มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะมีฐานะหน่อยนะครับก็ต้องพยายามเอาใจใส่แล้วก็ดูแลคนยากจนในชุมชนในหมู่บ้านของเราด้วยนะครับผมมานั่งมองนะครับว่าหากว่าทุกคนเอาใจใส่ในคำสอนของอิสลามจริงๆนะเพื่อนบ้านอิสลามเอาใจใส่ไหมเอาใจใส่มากนะครับเครือญาติอิสลามเอาใจใส่ไหมครับเอาใจใส่มากหรือว่าเพื่อนพ้องคนสนิทสนมอิสลามเอาใจใส่ไหมเอาใจใส่มากแล้วก็มุสลิมโดยทั่วไปอิสลามก็เอาใจใส่ดังนั้นครับหากว่าเอาหลักการของอิสลามไปใช้แบบว่าทุกคนพยายามทำนะครับพี่น้องจะไม่พบคนจนครับผมเชื่อว่าทุกๆตระกูลจะมีคนรวยอยู่และผมเชื่อว่าทุกๆชุมชนเนี่ยก็จะมีคนรวยอยู่
ตอนที่ไปเยี่ยมตามบ้านคนจนเนี่ยพี่น้องครับเชื่อไหมพี่น้องครับบ้านคนรวยล้อมคนจนเลยนะครับบ้านแบบว่า3ชั้น4ชั้นแค่เขาเรียกนะครับประตูอลอยประตูแบบรีโมทอ่ะกี่ล้านใช้งบประมาณกี่ล้านที่ต้องทำไอ้ประตูแบบนั้นน่ะแต่ปล่อยให้มีบ้านที่เป็นกระต๊อบอยู่ข้างๆบ้านได้ยังไงพี่น้องครับนบีจึงบอกไงครับบอกว่าเป็นความผิดที่เพียงพอแล้วที่คนคนหนึ่งอิ่มขณะที่เพื่อนบ้านหิวอ่ะแต่มันยังคงมีอยู่ในสังคมอย่างมากมายดังนั้นผมมองว่าก็ต้องรณรงค์กันต่อไปครับให้มาช่วยเหลือกันครับในการควักกันคนละนิดคนละหน่อยในการให้การช่วยเหลือกับคนยากจนนะครับหรือเราบางทีเราบอกว่าอาจารย์ฉันก็จนเหมือนกันพี่น้องจนแต่มีคนจนกว่าพี่น้องไหมถ้ามีพี่น้องช่วยเขาครับนิดหน่อยๆอะไรที่เราพอจะมีหยิบยื่นให้ได้นะครับจะได้เหมือนกับแบบฉบับที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะครับในบุคลิกภาพของท่านนบีที่พูดถึงลักษณะของคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่ท่านนบีได้ยกระดับจากคนจนที่แบบว่าเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนที่ดูไม่ค่อยมีคุณค่านะครับแต่ท่านนบีกลับยกระดับคนจนเนี่ยให้ดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีจากคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับก็คงฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้าคงได้ศึกษาในเนื้อหาสาระอื่นๆกันต่อถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์